แล้วครับมาต่อถึงเรื่องกิจกรรมดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือกิจกรรมบายอุ่นไอรักนะครับที่จะจัดขึ้นในวันที่9ธันวาคมนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีเองก็มีการเชิญชวนพี่น้องประชาชนให้ลงสมัครเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเพื่อให้คนไทยทุกคนนั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงครับทางด้านของก็ขอเชิญชวน ให้มีการร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้นะครับที่เว็บไซต์ www.bayunairak2018.com นะครับสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานเขตทุกเขตในกทม.ต่างจังหวัดสมัครที่สารกลางจังหวัดทุกจังหวัดนะครับหากต้องการรู้ข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนที่1111นะครับใครที่ยังไม่สมัครก็กรุณานะที่สนใจก็ไปนะครับ ถวายพระเกียรติด้วยนะครับและเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกันคือการออกกำลังกายนะครับก็ในวันที่9นะก็ไปในเส้นทางคลองลาดโพนะครับทางด้านพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับได้มีการเปิดเผยยอดการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานบายอุ่นไอรักผ่านทางเว็บไซต์ www.bayunairak2018.com นะครับซึ่งเป็นการเปิดรับลงทะเบียนเมื่อวานนี้เป็นวันแรกนะครับในส่วนภูมิภาคนะครับมีผู้ลงทะเบียนแล้วมากกว่า 50,000 คนนะครับขณะที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยมีผู้สมัครมากกว่า 30,000 คนรวมทั้งประเทศแล้วนะครับตอนนี้มีผู้สมัครแล้วมากกว่า 80,000 คนด้วยกันนะครับทางนี้ก็เพื่ออำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนสามารถสมัครได้2ช่องทางนะครับก็คือผ่านทางเว็บไซต์ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับหรือว่าสามารถเดินทางไปสมัครผ่านทางจังหวัดนะครับอำเภอและก็ทุกเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครและสำหรับเส้นทางการปั่นจักรยานในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยแต่ละจังหวัดจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ครับในพื้นที่จังหวัดนี่เดี๋ยวจะไปพิจารณาดูนะอย่างไรก็ตามมันมีช่องทางที่เปิด24ชั่วโมงอยู่แล้วทางออนไลน์นะทางส่วนนี้เดี๋ยวพิจารณาดูอีกทีนะถ้าสมมติว่ามีคนมาสมัครมากแล้วก็ใกล้เวลาก็อาจจะพิจารณาเวลาที่เดินทางไปสมัครเนี่ยนะคะอย่าลืมพกบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็แจ้งทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามีโรคประจำตัวเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาจะได้ช่วยเหลือกันได้ทันนะคะ